เอาเชิญนะหลังหน้าเลยครับจะบอกว่าเรากล่าวคำอวยพรได้นี่คำว่าอวยพรแปลว่าให้พรซึ่งปกติแล้วเนี่ยมนุษย์จะไม่ให้พรใครแต่พระจะทำให้คุณค่ะนี่การที่เรากล่าวคำอวยพรให้กับกาเฟ่เนี่ยค่ะที่หนึ่งคือถามว่ามันเป็นศาสนาอะไรมาสองคือมีฮาดิษอะไรไหมที่บอกที่เคยปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยกล่าวคำอวยพรให้กับเพื่อนคือในหมู่ซอฮาบะห์คอลีฟะห์ก็มีการกล่าวคำอวยพรต้องแยกให้ออกนะระหว่างอวยพรกับขอพรเวลาเขาป่วยขอให้หายป่วยนะครับเวลาเกิดขาดขอให้ปลอดภัยอันนั้นอวยพรแต่ถ้าขอพรขอเนี่ยมุสลิมจะไม่ขอกับมักลูกใดๆนอกจากขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าดูอาบอกว่าเราก็แปลรับศัพท์แปลว่าการขอดูอาใช่ไหมการขอดูอาเพราะฉะนั้นดูอาเนี่ยขอต่ออัลลอฮฺวิงวอนดูอาคือการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺนั่นดูอาแต่คำอวยพรเนี่ยคำอวยพรเช่นอะไรล่ะส่งการอวยพรเนื่องในวรโอกาสมีมูนาซะบะห์อะไรเนื่องในวรโอกาสอะไรเพราะว่าละเนื่องในโอกาสเขาจะใช้คำว่าอูฮันนีอุกุมฉันขออวยพรให้แก่พวกท่านไม่ใช้คำว่าดุอาไม่ใช้คำว่าอัลอูไม่ใช่มันไม่เหมือนกันมันต่างกันมันคนละคืออย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าว่าแต่อวยพรขอต่ออัลเลาะห์ให้เขาให้หายป่วยก็ได้เอานะโอเคเอามาจากไหนอ่ะดู มีหะดีษที่รายงานเกี่ยวกับว่าในเรื่องของการเป่าดุอามันมาจากตรงนี้ที่อุลามะเขาผมลืมนำเสนอในตอนแรกไม่งั้นก็คงไม่เป็นคำถามหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมจากอบีซะอีดอัลคุดรีซึ่งเป็นซอฮาบะห์หะดีษเกรด A นะมีอยู่ครั้งหนึ่งซุฟรอการเดินทางคนกลุ่มใหญ่ที่มีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเดินทางไปแต่นบีเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้ไปด้วยเสร็จแล้วพอเดินทางไปปุ๊บเนี่ยก็ไปพำนักก็กลางทะเลทรายนะก็ไปหยุดพำนักกันในช่วงนั้นเนี่ยมันมีคนโดนงูกัดพอคนโดนงูกัดปุ๊บเนี่ยไม่ใช่มุสลิมในรายงานบอกไม่ใช่มุสลิมพอไม่ใช่มุสลิมเนี่ยในกลุ่มคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็ทำการรักษากันโดนงูกัดลูดีก้อนใครอยู่ใครอยู่ก็งูลูดีก็อะไรถูกงูกัดว่ากันยังไงเอาละพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามรักษากันมันก็ไม่หายมันก็คงจะร้องปวดเหมือนละนะว่ากันยังไงในกลุ่มชนนั้นที่ไม่ใช่มุสลิมก็มาหาก็เน้นเดินทางกลุ่มใหญ่ๆก็มาหากลุ่มมุสลิมอ่ะบอกฉันเนี่ยหายารักษายังไงมันก็หมดแล้วหมดปัญญาแล้วว่ากันยังไงท่านช่วยรักษาหน่อยได้ไหมมีรายงานหะดีษที่ซอฮีห์บุคอรีมัมบุคอรีและมุสลิมมีรายงานว่าซอฮาบะห์บอกได้ฉันรักษาให้รู้ไหมเขารักษาด้วยอะไรการอ่านฟาติฮะห์เป่าอ่านฟาติฮะห์และรักษาไปที่แผลฟาติฮะห์อาอูบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนเป็นการขอต่ออัลเลาะห์ให้แผลหายอ่ะพอเข้าใจมั้ยเนี่ยถูกงูกัดเป่าเลยนะนี่ๆเนี่ยพี่น้องไปใช้ได้เลยนะผมเคยใช้ลืมไปครั้งแล้วผมเล่าผมลืมไปผมเคยใช้ตอนผมโดนแปนกัดแปนต่อยแหมไอ้แปนมันขำเจ็บใจลูกไม่ได้ยังใจ
นี่ที่ตัดกิ่งนี่ไหนนี่ไงไหนมานี่เอามีดมานี่ลุยไปเลยแม่โอ้ยรังแตนเขาอยู่พอเข้าไปปุ๊บปุ๊บโอ้โหเล่นเลยแล้วผมนี่เป็นคนแพ้นะบอกก่อนนะผมคนแพ้เลยนะโดนในนิดยุงเห็นว่าผมยังบวมเลยนะเล่นผมนี่ปุ๊บตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตายนี่โอ้โห4จุดด้วยกันทำยังไงเนี่ยตอนกลางคืนจะไปบรรยายที่คลอง20ไอ้รถบัสอ่ะคืนนั้นแหละโอ้ยถ้าโดนต่อยอย่างนี้คงจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะผมเคยโดนต่อยแล้วผมต้องเข้าโรงพยาบาลเพชรเวชผมจำได้อักเสบเลยผมจะแย่เลยเป็นไข้เป็น1เดือนเอ้ย1อาทิตย์เลยแหละล้มป่วยเลยแหละขอต่ออัลเลาะห์อูซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิอาลามีนอ่านจนถึงวะลัดดอลลีนามินยาอัลเลาะห์ให้ข้าพเจ้าหายด้วยเถิดให้ฉันหายด้วยเถิดยาอัลเลาะห์ฉันจะได้ไปสอนหนังสือคืนนี้ประมาณสักปวดตะปวดไม่ปวดจี๊ดเลยเวลาโดนแตนต่อยปวดนั่งปวดจี๊ดเลยนะเพราะบางคนนี่ถ้าแพ้นะอย่างมึงเซมของที่สิบนะก็เคยโดนแตนต่อยที่จมูกเขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนคุดแล้วมันงอย้อยลงมาเนี่ยเขาว่ามันย้อยที่เลยความที่แบบเขาแพ้มันใหญ่ขึ้นแล้วปิดปากเขาเลยพี่น้องปวดได้ประมาณ10นาทีอัลฮัมดุลิลละห์4จุดนี่ธรรมดาผมต้องโรงพยาบาลแล้วนะว่ากันเนี่ยมันเหมือนกับโดนมดกัดธรรมดาปกติอัลฮัมดุลิลละห์นี่ผมเคยใช้เลยแล้วซอฮาบะห์เคยใช้ดุอาต้นเนี้ยเท่ากับเป็นฟาติฮะห์เนี่ยนะเป่านะแล้วก็อ่านนะอ่านแล้วก็เป่าไปที่แผลที่โดนงูกัดอ่ะหายมันเล่าให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังนบีหัวเราะฟะดอฮิกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในจำนวนนบีไม่ได้ว่าอะไรเพราะถ้าไม่ถูกนบีจะปามเลยอย่าไปทำอย่างนี้ไปเป่าเขาได้ไงก็ไม่ใช่มุสลิมการที่ทำอย่างนี้เขาขอต่ออัลลอฮ์นะให้กับคนนั้นหายเราขอต่ออัลลอฮ์ให้เขาหายนะเราผิดตรงไหนเราผิดไหมขอหายสมมุติว่าขออัลลอฮ์ให้เขาได้หายป่วยด้วยเถิดเอาว่าไม่ต้องเราเองอะเอาเราขอต่ออัลลอฮ์เลยเหมือนกับที่การเป่าเนี่ยพี่น้องว่ามันจะผิดไหมฟาติฮะห์นี่มันน่าจะว่ากันง่ายๆคุณเอากุรอานมารักษาได้ไงเอาคนพุทธว่ากันน่ะใช่ป่ะหัจญ์นี่เรามองกันน่ะใช่ป่ะแล้วถ้าสมมุติเราไปเจอเนี่ยขอเราไม่ต้องขอต่ออัลเลาะห์เราเอาตัวเราเองอ่ะสำหรับเราเนี่ยเราอยากให้ท่านหายผิดมั้ยเราอวยพรให้ได้ครับได้ครับได้ครับจากตรงนี้อ่ะที่เขาบอกว่าขอได้ไม่ได้มีปัญหาเลยคือเวลาปัญหามาเนี่ยเวลาเขาตอบปัญหาในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาจะมีการแย้งกันด้วยหลักฐานนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วขนาดว่าจะอวยพรจะอะไรนะขอความเมตตาเขายังไม่ยอมเลยเพราะว่ายิวน่ะนบียังไม่ยอมเลยเห็นไหมจะไปขอความเมตตาได้ยังไงตัวอีกกลุ่มนึงเขาโต้ที่นบีไม่ขอความเมตตาให้เพราะอะไรเพราะไอ้ยิวพวกเนี้ยมันลองของมันอวนตีนว่ากันง่ายขอโทษทีนะผมใช้ภาษาชาวบ้านคือมันไม่ได้คิดจะเป็นอิสลามมันมากวนนบีว่ากันง่ายๆนบีก็เลยไม่ขออภัยโทษให้แต่ถ้าเป็นโดยรวมที่สำหรับคนที่ไอ้นั่นนบีจะบอกขออภัยให้ได้เห็นไหมมันจะแตกต่างกันอะไรเงี้ยกับพวกยิวครับเชิญต้นเรื่องที่ท่านยาเขาถามก็คือเรื่องอวยพรกับขอพรกับขอดุอากับขอดุอาครับครับคือใช่แต่เวลาพูดเขาไม่หายไปเนี่ยเขาจะมองว่าเราให้พรเขาได้ครับคือคำอวยพรแยกให้ออกนะส่วนดูอาดูอาคือการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์แยกให้ออกคือถ้าจะแยกไม่ออกเดี๋ยวมึนก็มึนต่อไปเวลาพูดหมายก็ไปขอเนี่ยที่อาจารย์ที่จริงมาครับเพราะว่าขอเนี่ยแต่ว่าถ้าจะหนีหาแบบนี้แย่นะคะถ้าเราพูดก็ไปขอนี่คือมันตัวเราแหละตัวเราเองเนี่ยเราเอาแต่ตัวเราเนี่ยเราเนี่ยหัวใจเราอยากให้ท่านหายเดี๋ยวนี่ท่านยักษ์ยังงงอยู่เองอ่ะอวยพรกับขอต่ออัลลอฮ์ดูคนละอย่างขอต่ออัลลอฮ์เรื่องตกลงอวยพรกับขอดุอาขอพรต่างก็อย่างเดียวกันก็คือท่านยักษ์ยังคิดว่ามันอันเดียวกันอยู่ก็เลยยังงงใช่ไหมเข้าใจนะแต่เทียบกั
เข้าใจยกตัวอย่างขอแจ้งเรื่องของอาคือกรณีคนละกรณีห้าครั้งอาจารย์คนนี้บอกว่าไม่ใช่เราให้ขอดูอาครับคืออย่างนี้เราปิดประเด็นก่อนเอาเรื่องของอวยพรอันนี้ไม่เป็นไรแต่เรื่องของการขอดูอาอันนี้มีคีราผมบอกแล้วว่ามีคีราใช่ไหมเอาเรื่องของอวยพรที่บอกว่าอวยพรเออโชคดีที่เนี่ยเรื่องอวยพรอวยพรไม่ได้มีปัญหาอะไรขับรถระวังนะกับให้อะไรนะขอให้ปลอดภัยนะคือเราต้องการให้เขาขับระวังแล้วก็ให้ขอดปลอดภัยโดยตัวเราเองอันนี้ไม่มีปัญหาเฮ้ยขอให้อะไรเงี้ยในส่วนตัวเราเองอะไรเงี้ยเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นที่เราต้องการนี่คือการอวยพรมนุษย์อวยพรให้กันอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาอยู่ในขอบเขตเพราะเราไม่ได้เอาไอ้พระของเขาอะไรเงี้ยขอให้พระคุ้มครองอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้ไม่ใช่ปัญหาคือในกรณีของการขอดุอาเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันมีคีลาบกันมีการมองต่างมุมแต่ถามผมเนี่ยถ้าถามผมผมให้น้ำหนักไหมผมถือว่าได้การที่จะขอแต่ก็อย่างเนี้ยอย่างรักษาให้หายเนี่ยก็ขอให้เนี่ยพกขอการพกฮะดิษนิอิหม่ามบุคอรีมุสลิมคือเขาคำถามเขาถามว่าเราเนี่ยมุสลิมสามารถที่จะรักษาคนต่างศาสนาด้วยการเป่าได้ไหมยายุสท่านยายุสอนุญาตหรือไม่เขาก็มีการยกหะดีษนี้มาว่านี่ไงซอฮาบะห์ยังเคยรักษาให้กับคนต่างศาสนิกได้ด้วยกับการอ่านฟาติฮะห์เพราะการอ่านฟาติฮะห์นั้นเป็นการขอต่อใครขอต่ออัลลอฮ์แต่ก็อีกแหละก็มีกลุ่มนึงก็บอกถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้ในการขอดุอาในเรื่องของการอภัยโทษกับอะไรนะไอ้ขอความเมตตาไม่อนุญาตอีกกลุ่มนึงก็มองอีกเขาก็เอาหะดีษของยิวมาที่ว่าจามนี่ไงนบียังไม่เอามันก็เป็นอย่างนี้แล้วแต่ถ้าให้น้ำหนักส่วนผมถ้าถามผมให้น้ำหนักว่าได้ถ้าจะขอต่อรอดในเรื่องนี้นะไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาเพราะมีหะดีษมารับรองว่าซอฮาบะห์เองเนี่ยยังมีการอ่านฟาติฮะห์แล้วก็เน้นด้วยนะพี่น้องเวลาไปใช้นะเอาละสมมุติว่าเราใช้เองตัวฟาติฮะห์เนี่ยพี่น้องต้องขอต่ออัลเลาะห์นะเวลาโดนอะไรกัดโดนอะไรเนี่ยพี่น้องขอต่ออัลเลาะห์เลยโอ้อัลเลาะห์จ๋านึกถึงอัลเลาะห์ไว้เลยขอลิ้นไล่เลยนะพี่น้องครับส่วนดุอาการเราอ่านนั้นเป็นเค้าเรียกว่าเป็นสื่อเท่านั้นเองนะส่วนผู้ที่จะให้หายคืออันและให้เป็นอย่างนี้ไว้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยตรงฟาติฮะห์มันจะขังที่ฟาติฮะห์ไม่ใช่นะไม่ใช่มันจะขังที่ฟาติฮะห์นะแต่มันเป็นส่วนประกอบผู้ที่จะให้หายคืออัลเลาะห์เวลาโดนกัดแต่ไม่ใช่โดนงูเห่ากัดอ่านฟาติฮะห์ต้นนึงยังปวดอยู่เลยวันนั้นครูจูบอกก็ตายเถอะเตรียมตายหมอมีไม่ไปแล้ว